สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้เสนอเมนูอาหารว่างแบบไทยๆนะคะซึ่งคุณผู้ชมคงรู้จักกันดีนั่นคือเมนูกะหรี่ปั๊บค่ะกะหรี่ปั๊บเนี่ยจริงๆก็มีหลายไส้นะคะมีทั้งไส้เค็มไส้หวานแต่ว่าวันนี้เราจะทำไส้ยอดนิยมกันนั่นคือไส้ไก่ค่ะมาดูรายละเอียดส่วนผสมกันเลยนะคะค่ะส่วนผสมของเราวันนี้นะคะเริ่มจากแป้งชั้นในก่อนเลยนะคะก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์เราลอดเรียบร้อยแล้วนะคะกับน้ำมันพืชส่วนแป้งชั้นนอกเราก็เช่นเดียวกันเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็มีน้ำตาลมีเกลือมีน้ำมันพืชแล้วก็มีน้ำเย็นนะคะในส่วนของไส้เนี่ยก็จะเป็นไก่ใช้สันในนะคะมาสับหยาบๆนะคะแล้วก็มันฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋าอะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสมีผงกะหรี่มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีหัวหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนวดแป้งกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการนวดแป้งเลยนะคะเริ่มจากแป้งชั้นในก่อนซึ่งก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราร่อนไว้แล้วเนี่ยนะคะเทใส่ในชามอ่างหรือกะละมังเนี่ยนะคะตามด้วยน้ำมันพืชใส่ทีละนิดนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ค่อยๆนวดไปใช้นิ้วลวนก่อนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ค่อยๆแป้งก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะคะใส่ให้หมดเลยแล้วเราก็พยายามนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะคือแป้งจะรวมตัวกับน้ำมันนะคะแล้วก็จับเป็นก้อนขึ้นเราก็นวดใช้มือบีบๆนิดหน่อยนะคะให้มันเกาะตัวกันเนี่ยนะคะคือไม่ต้องใช้เวลานวดมากนะคะเพราะเราแค่ต้องการให้แป้งกับน้ำมันรวมตัวกันเฉยๆและให้เป็นก้อนเฉยนี่นะคะได้เป็นก้อนเรียบร้อยนวดสักเล็กน้อยพอรวมตัวเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะตอนนี้เราก็นวดส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นก้อนอย่างนี้พอไม่ต้องนวดนานก็เราก็พักแป้งไว้จะคุมด้วยตัวพลาสติกก็ได้หรือว่าจะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำนะคะห่อคลุมเอาไว้ก่อนแล้วก็พักแป้งไว้แล้วก็ไปนวดแป้งตัวนอกชั้นนอกกันค่ะค่ะหลังจากที่เราได้นวดตัวแป้งชั้นในไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีการนวดแป้งชั้นนอกกันก่อนอื่นเราจะผสมส่วนผสมของเหลวก่อนนะคะแต่ว่าจะเอาเกลือกับน้ำตาลเนี่ยไปละลายลงไปด้วยก็เริ่มจากใส่เกลือนะคะน้ำตาลแล้วก็น้ำนะคะอันนี้พยายามคนให้ส่วนผสมละลายนิดนึงนะคะให้พอละลายแต่ว่าอาจจะไม่ต้องหมดก็ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องเทเนี่ยผสมลงไปในแป้งอีกทีนึงทีนี้ก็ใส่ส่วนผสมของน้ำมันลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมานวดในแป้งกันเลยนะคะเวลาใส่ก็ค่อยๆใส่ทีละน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากก็ดูบางทีบางครั้งเราอาจจะใช้หมดบางครั้งก็ใช้ไม่หมดก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับตอนนวดแป้งดูอีกทีด้วยนี่นะคะก็ใส่แป้งเหมือนเดิมแป้งสาลีที่เราร่อนไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวส่วนผสมค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยใช้มือบีบๆขยำด้วยนะคะนวดแป้งลงไปด้วย
แป้งอย่างเงี้ยคือยังแห้งไปแล้วก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปอีกนะคะแล้วก็นวดใช้อุ้งมือฝ่ามือตรงเนี้ยนะคะนวดออกไปค่ะทีนี้นวดแป้งเริ่มอยู่ตัวเป็นก้อนนะคะอาจจะดูเหมือนติดมือนิดนึงแต่ให้มันชื้นเพราะไม่งั้นจะร่วนแห้งเกินไปคุณผู้ชมอาจจะใช้เวลานวดตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าจะให้แป้งเนี่ยมันเข้ากันกับส่วนผสมยังดูไม่เป็นก้อนอยู่เนี่ยอันนี้จะต้องใช้เวลานวดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนวดไปสักพักนึงก่อนแล้วก็หลังจากนี้เราก็ทำเหมือนเดิมก็คือพักแป้งไว้โดยการคุมผ้าขาวบางหรือคุมด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็เราก็เดี๋ยวจะไปผัดไส้กันค่ะค่ะหลังจากเรานวดแป้งชั้นในแป้งชั้นนอกแล้วเราพักไว้แล้วนะคะตอนนี้เรามาผัดไส้กันเลยแล้วกันค่ะเริ่มจากนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปไฟที่ใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ให้น้ำมันทั่วกระทะนิดนึงแล้วเราก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันมีทั้งสีทั้งกลิ่นนะคะก็ผัดผงกะหรี่ลงไปก่อนเดี๋ยวถ้าไงเราเติมทีหลังได้อีกผัดเนี่ยเริ่มได้กลิ่นคุณผู้ชมอาจจะได้กลิ่นเวลาผัดนะคะได้กลิ่นผงกะหรี่เนี่ยแสดงว่าเริ่มใช้ได้แล้วพอผงกะหรี่หอมได้ที่เนี่ยเราก็เอาหัวหอมเนี่ยใส่ลงไปผัดหอมให้หอมมันดูตลดสักนิดนึงหมายถึงว่ามันจะเปลี่ยนสีนะคะพอมันเริ่มสุกเนี่ยมันก็จะใสขึ้นเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยผัดไปสักพักนึงก่อนนี่นะคะใส่เนื้อไก่ลงไปยี่ๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนนี่เราก็ยี่ๆเพราะว่าส่วนผสมมันจะได้ไม่เกาะรวมกันเป็นก้อนมากเกินไปนะคะหัวหอมดูสักพักหนึ่งไก่เริ่มให้สุกอีกนิดนึงนะคะยังสีชมพูนี่ยังรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งใส่มันรอให้เนื้อไก่สุกอีกนิดนึงแล้วก็ใส่มันถ้ารู้สึกว่าไฟแรงไปก็หลีได้นะคะก็ยังใช้ไฟเริ่มเปลี่ยนนะคะจากชมพูก็เริ่มเป็นขาวๆสุกแล้วทีนี้เราใส่มันฝรั่งไปเลยค่ะมันฝรั่งก็เป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งที่ทำให้ส่วนผสมติดกันด้วยนะคะถ้าเราผัดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะนิ่มแล้วมันก็จะทำให้ส่วนผสมมันเกาะตัวกันเรียบร้อยตอนนี้เราปรุงรสกันเลยนะคะปรุงน้ำตาลรสของกะหรี่ปั๊บอยากให้เป็นหวานกับเค็มผสมกันนะคะไม่ได้มีอะไรไม่เค็มมากเกินไปไม่หวานเกินไปใส่น้ำตาลน้ำตาลนี่พอละลายก็ทำให้เหนียวเกาะตัวกันอีกเหมือนกันคือที่เราผัดไส้อย่างนี้เราจะไม่ผัดให้จนเละติดกันเป็นก้อนนะคะยังให้ยังพอเป็นเนื้อเป็นคำๆเป็นชิ้นๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับร่วนมากเกินไปเสร็จแล้วก็เกลือนะคะตามด้วยเกลือแล้วก็ตัวซอสปรุงรสนะคะทีนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเนี่ยงวดแห้งกันแล้วก็ตอนนี้ยังดูเป็นเปียกๆอยู่นะคะชิมรสดูได้นะคะถ้าอย่างที่บอกถ้ายังไม่หวานก็เพิ่มหวานขึ้นอีกเพราะควรจะเป็นหวานๆเค็มๆ
็เราผัดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะให้ส่วนผสมมันแห้งแล้วก็น้ำก็งวดหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ที่แล้วคุณผู้ชมสามารถชิมได้อย่างที่บอกนะคะถ้ายังไม่ได้ลดตามที่ต้องการเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้แต่ว่ารสชาติเข้มไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราไปห่อกับแป้งอีกนะคะจะทำให้รสชาติมันจืดลงพอเสร็จแล้วเนี่ยเราขั้นตอนสุดท้ายเราใส่พริกไทยค่ะใส่พริกไทยแล้วก็ปิดไฟได้เลยคลุกให้เข้ากันนะคะคลุกให้ทั่วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ตักพักเอาไว้นะคะใส่ชามพักไว้แล้วก็รอให้เย็นแล้วก็ค่อยมาใส่ไส้เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูวิธีการทำตัวแป้งชั้นในชั้นนอกรวมกันละกันค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราผัดไส้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักเอาไว้นะคะรอให้เย็นนิดนึงก่อนตอนนี้เรามาทำแป้งกันก็คือเอาแป้งชั้นในกับชั้นนอกเนี่ยรวมกันสังเกตนี่คือแป้งชั้นในนะคะก็ตัวที่เป็นแป้งกับน้ำมันเราก็คลึงนวดเพราะว่าเราจะแบ่งแป้งออกเป็นก้อนนะคะคลึงค่อยๆคลึงนะคะให้เท่าๆกันคลึงออกแล้วเราจะตัดเป็นแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันวิธีทำแบ่งเป็นก้อนให้เท่าๆกันแล้วก็ใช้วิธีนี้คือถ้าเราทำตัวใหญ่เราก็จะได้น้อยชิ้นนะคะวันนี้เราอาจจะทำสัก10-15ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวไม่ใหญ่มากก็คือคลึงสักพักหนึ่งนะคะจับงี้นะคะแบ่งครึ่งแล้วก็จับอีกแบ่งครึ่งอีกเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นส่วนผสมที่เท่าๆกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นที่เราได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็พักเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งชั้นนอกเนี่ยมาห่ออีกทีนึงส่วนตัวแป้งชั้นนอกก็เหมือนกันนะคะทำวิธีเดียวกันอันนี้ก็ทำเป็นก้อนกลมไว้ก่อนอันนี้อาจจะได้ตัวใหญ่หน่อยนะคะขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้กรีบับตัวเล็กๆนะคะก็แป้งนี้เราทำได้อีกก็ให้ก้อนเล็กลงไปอีกได้เนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็คือไม่ต้องกลมดิ๊กมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องห่อด้วยแป้งชั้นนอกอีกทีนี่คือตัวแป้งชั้นนอกนะคะลักษณะก็นิ่มดีเนื้อเนียนเข้ากันดีนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะตะกี้เราได้ทั้งหมด6-7-8ชิ้นนะคะเราก็ให้ได้แป้งข้างนอก8ชิ้นเหมือนกันเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือพับแป้งใช้มือบิดก็ได้นะคะหรือตัดออกแล้วก็เหมือนเดิมพับไปอีกอาจจะถ้ามันสั้นไปก็ยืดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้มืออย่างเงี้ยบิดหักออกนะคะหรือคุณผู้ชมถ้าอยากได้ความแม่นยำจริงๆก็ทำได้โดยการที่ตัดแล้วก็ชั่งเป็นน้ำหนักเอาว่าอยากได้ก้อนใหญ่กี่กรัมก้อนเล็กกี่กรัมอย่างเงี้ยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นก้อนกลมเสร็จแล้วเรียงไว้นะคะเพราะว่าเราจะมาทำการเอาแป้งเนี่ยนะคะแผ่แป้งชั้นนอกที่นุ่มมือกว่าจะเห็นว่าสีจะขาวนวลกว่าด้วยนะคะแผ่ออกไปนะคะแล้วก็เอาก้อนที่เป็นแป้งชั้นในเนี่ยดูเป็นสีเหลืองๆนวลๆนะคะดูความแตกต่างเราไว้ข้างในแล้วก็จับหุ้มเลยค่ะหุ้มเป็นจีบงี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวตอนนวดเราจะนวดด้านนี้นะคะก็ไม่เป็นไรวางไว้ทำอย่างนี้จนครบหมดเลยนะคะหลังจากที่เราห่อตัวแป้งชั้นในกับชั้นนอกเข้าด้วยกันแล้วนะคะตอนนี้เราจะมารีดคลึงแป้งกันเตรียมไว้สำหรับทำแป้งที่จะห่อนะคะนี่นะคะเอามาเอาด้านที่เป็นรอยจีบที่เราพับไว้เนี่ยขึ้นด้านบนนะคะเวลานวดก็อาจจะโรยแป้งเล็กน้อยนะคะไม่ให้ติดไม่ต้องโรยเยอะมากเพราะว่าแป้งมันจะไปติดตัวไอ้นี้ได้หลังจากนั้นนะคะก็รีดคลึงอาจจะติดเหมือนกัน
ค่อยๆคลึงออกนะคะไม่อย่าใช้อย่ากดมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ากดมากเกินเนี่ยแป้งมันจะลอกติดออกมาขั้นตอนนี้คือจะทำให้แป้งข้างในกับข้างนอกเนี่ยแบนติดกันนะคะก็รีดไว้สักความยาวประมาณเนี่ยนะคะคืบหนึ่งอะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็ม้วนขึ้นมานะคะจะได้ลักษณะนี้ต่อไปยังไม่เสร็จเราก็จับพลิกด้านนี้นะคะให้ด้านที่เปิดให้อยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็โรยนวลอีกสักเล็กน้อยรีดเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ให้ยาวเกินคืบไปนะคะเหมือนจะเท่าตัวนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็รีดยาวไปถ้ามันติดคุณผู้ชมสามารถใช้แป้งนวลแป้งนวลก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราใช้ทำแป้งนะคะมาเป็นตัวแป้งนวลให้ความหนาเท่ากันนะคะดูตัวแป้งจับดูว่าถ้ามันหนาเท่ากันเนี่ยก็ใช้ได้แล้วก็ยาวกว่าเมื่อสักครู่นี้หน่อยเมื่อสักครู่นี้แค่คืบหนึ่งนะคะตอนนี้เรายาวกว่าเมื่อสักครู่แล้วแล้วก็เหมือนกันค่ะม้วนค่ะม้วนขั้นตอนนี้นะคะแล้วเราก็ตัดแบ่งครึ่งแป้งทีนี้จะมองเห็นว่าแป้งชั้นในชั้นนอกเนี่ยที่ผสมกันมันก็จะเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ให้เห็นเราพักแป้งอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำจนหมดแป้งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาคลึงแป้งแล้วห่อไส้กันค่ะหลังจากที่เราได้คลึงแป้งเรียบร้อยนะคะแป้งชั้นไหนแป้งชั้นนอกแล้วเราก็ตัดแป้งเอาไว้เตรียมไว้ตอนนี้เราจะมาทำการห่อไส้กันนะคะจากแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะจะเห็นว่าด้านนี้แป้งจะเป็นชั้นๆระหว่างชั้นในชั้นนอกชั้นในชั้นนอกผสมกันนะคะแล้วก็จะมีด้านก้นเราเอาด้านที่เป็นชั้นๆเนี่ยขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็กดลงไปสักเล็กน้อยทำให้แบนๆก่อนนะคะหลังจากนั้นก็คลึงค่ะคลึงให้เป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆคลึงไว้เพราะถ้าบางเกินไปมันก็จะขาดง่ายให้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ก่อนอื่นก่อนใส่ไส้นะคะเอาน้ำแตะสักนิดนึงก่อนดีกว่ารอบๆเพราะว่าเวลาปิดแป้งเนี่ยมันจะได้ติดอยู่กันดีแทนกาวนะคะใส่ไส้สักเล็กน้อยครึ่งหนึ่งแล้วก็พับให้ติดกันนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะมีสองวิธีแรกก็คือจับบีบนะคะแล้วก็ทำเป็นเกลียวไปเรื่อยๆนะคะวันนี้แป้งจะแตกไปนิดนึงมันจะแตะน้ำได้อีกเนี่ยนะคะหนึ่งตัวเดี๋ยวก็ทำให้ดูอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะคะหรือคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นการทำเอาใช้หมายถึงว่าใช้น้ำเนี่ยค่อยๆชุบให้มือมันนุ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ทำเป็นเกลียวไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะนวดเสร็จแล้วอย่างที่บอกก็คือเอาน้ำแตะโดยรอบคือถ้าเรากดแป้งนวดหนากดแป้งเยอะเกินเนี่ยจะทำให้แป้งแตกได้นะนะคะแล้วก็พับให้ติดกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคือใช้นิ้วกดนิดนึงแล้วก็พับเป็นเกลียวนะคะอาจจะดูแป้งหนาไปนิดนึงเลยเดี๋ยวจะทำจนกระทั่งหมดแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนทอดกันแล้วกันค่ะเ
หลังจากที่เราปั้นเป็นตัวกะหรี่ปั๊บเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำการทอดกันนะคะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะรอจนน้ำมันร้อนดีก่อนนะคะแล้วค่อยลงตัวกะหรี่ปั๊บลงไปก็ตัวไส้ข้างในจะสุกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแค่ให้แป้งเหลืองกรอบเนี่ยเป็นใช้ได้นี่นะคะเราก็จะลงทอดลงไปใส่เราจะทอดไปสักพักนะคะจนกระทั่งแป้งเนี่ยเหลืองกรอบทองดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกะหรี่ปั๊บของเราที่เราทอดเสร็จเหลืองกรอบเนี้ยนะคะนำมาจัดใส่ตะกร้าหรือใส่จานก็ได้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงลองเอากลับไปทำดูที่บ้านนะคะสำหรับอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ